สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของพี่น้องรุสโซกันดีกว่านะครับพี่น้องรุสโซเองเนี่ยตัวของโจและแอนโทเนียก็ได้มีส่วนกับจักรวาล MCU มากมายถูกไหมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญมากๆในการทำให้ Marvel เนี่ยมาอยู่ในจุดที่อยู่ณจุดนี้ได้ด้วยนะครับเขาเองเนี่ยได้ฝากผลงานการกำกับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นในกัปตันอเมริกาภาค2 Winter Soldier หรือว่าภาค3อย่าง Civil War แล้วก็ Avengers Infinity War และ Avengers Endgame ด้วยนะครับก็เป็นหนังเรื่องสำคัญสำคัญทั้งนั้นเลยเนาะยิ่งแบบ Avenger อย่างเงี้ยเป็นหนังที่แบบว่าเป็นตัวปิดของเฟส3อ่ะมันคือที่สุดแล้วนะครับของ Marvel เนี่ยแต่ทีนี้เองอ่ะจากข่าวตอนแรกเราก็คิดกันว่าเฮ้ยโจแอนโทนีรุสโซอ่ะต้องกลับมาทำ Avenger ภาคใหม่แน่เลยก็คือ Avenger 5และ Avenger 6 Kang Dynasty แล้วก็ตัวของ Secret War ครับแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่แบบนั้นตัวของโจและแอนโทนีรุสโซเนี่ยนะครับผมไม่กลับมา Marvel แล้วนะครับผมและน่าจะไม่กลับมาในช่วง10ปีเลยก็ว่าได้นะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับผมวันนี้เรามาฟังบทสัมภาษณ์ของเขากันดีกว่านะครับเขาได้ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเขาอยากจะกลับมาทำหนังมาเวลไหมทำแบบทำกับมาเวลต่อไหมเนี่ยเอายังไงดีซึ่งเขาก็บอกว่าพี่น้องคู่นี้คุยกันเองมาเลยตลอดนะแต่จริงๆแล้วอ่ะพวกเรายังไม่พร้อมที่จะกลับไปร่วมงานกับมาเวลแล้วก็จะไม่กลับไปจนจบทศวรรษนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งถ้านับตั้งแต่ผลงานสุดท้ายของเขาอย่าง Avengers Endgame ที่ฉายไปในปี2019เนี่ยนะครับกว่าจะจบทศวรรษเนี่ยก็ช่วงราวๆแบบ10ปีอ่ะเนาะก็เรียกได้ว่าเขาจะออกจากมาเวลไป10ปีนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะกลับมามั้ยนะครับแล้วทำไมตัวของเขาต้องออกจากมาเวลด้วยล่ะครับผมแล้วก็จะไม่กลับมาในช่วงที่จะมาถึงนี้เลยต้องรอกัน10ปีเลยหรือไงกันมันเกิดอะไรขึ้นเขาทะเลาะอะไรกันหรือเปล่ารอให้แบบเควินไฟกี้เด้งไปก่อนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่นะครับพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทะเลาะอะไรกับมาเวลเลยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันที่จะได้ร่วมงานกันเลยนะครับผมเคยร่วมงานกันมาตั้งหลายเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะแบบว่าไปทะเลาะกันได้ยังไงล่ะครับสาเหตุที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือพวกเขามีงานอื่นอยู่นั่นเองนะครับผมคือเราก็รักการทำงานกับมาเวลนะพวกเขาเป็นเหมือนครอบครัวเลยทีมงานผู้บริหารเนี่ยน่ารักมากนะครับผมแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังสนุกกับการทำงานอื่นอยู่นั่นเองนะครับผมที่ทำให้กับหลายๆโปรเจกต์เลยนะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์เองก็ตามพี่น้องรุสโซเองเนี่ยก็มีส่วนในการทำหนังมาทำซีรีส์มาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Everything Everywhere All at Once นะครับผมซึ่งเป็นหนังมัลติเวิร์สที่หลายๆคนยกให้เป็นหนังมัลติเวิร์สแห่งปีเลยนะยิ่งกว่า Doctor Strange in the Multiverse of Madness อีกสำหรับผมเองผมก็ให้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ยังมีส่วนร่วมกับ The Gray Man หรือว่า Citadel เนี่ยอีกหลายเรื่องเลยนะครับผมก็คือตอนนี้อาจจะอิ่มตัวกับ Marvel แล้วไงเพราะว่าทำหนังฮีโร่มาเยอะแล้วตั้งกัปตันอเมริกา2 3Avenger 2ภาคอ่ะก็4เรื่องแล้วถูกไหมล่ะครับก็ขอไปทำอย่างอื่นบ้างนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอมันจบทศวรรษเนี้ยก่อนเนี่ยค่อยว่ากันอาจจะได้เห็นผลที่ว่าตอนนี้ Marvel อ่ะเขามีแผนล่วงหน้าไปไกลแล้วนะครับเขาก็เลยอยากจะมารอดูแผนต่อๆไปว่าอยากจะกลับมาได้ตอนไหนไหมมีอะไรยังไงไหมเพราะว่าตอนนี้แผนมันดูจะวางไว้ค่อนข้างจะฟิกเนาะว่ามีหนังเรื่องอะไรมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็บอกไว้เลยว่ามีโอกาสกลับมาในอนาคตแน่นอนแต่ยังไม่ใช่เร็ววันนี้นะครับและที่ไม่ยอมกลับมาร่วมใน10ปีที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับผมก็คือไม่ได้เพราะทะเลาะกันแต่เขามีงานอื่นที่ต้องทำนั่นเองและกำลังสนุกกับมันอยู่ด้วยก็ให้คนเราเนี่ยได้ไปเจออะไรใหม่ๆบ้างนะครับแล้วเดี๋ยววนกลับมาเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งมันกลับมาเจอกันนะมันอาจจะมีผลงานที่ออกมาดีกว่าเดิมก็ได้นะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ